านผู้ฟังกำลังติดตามของฝากในรอบสัปดาห์นะครับเรามีสาระเนื้อน่ารู้หลายอย่างที่จะแทรกถ้าท่านเห็นว่าสนใจสนับสนุนมานะครับเราจะได้เสนอต่อท่านในสัปดาห์ต่อไปด้วยทุกบาทคุ้มค่าด้วยทานินครับและวันนี้ทานินก็พลิกสู่โฉมใหม่จากนอกจดในเริ่มจากจอภาพสี่เหลี่ยมให้เนื้อที่กว้างขึ้นกับหลอดภาพล่าสุดรุ่น Black Magic ช่วยลดแสงสะท้อนจากภายนอกภาพจึงคมลึกเป็นพิเศษนะครับใหม่ด้วยระบบตัวเลขบนจอภาพพร้อมแผงควบคุมล้ำสมัยคมชัดกับระบบขจัดสีเหลี่ยม Precision Inlineให้สีสันสวยสดดุจธรรมชาติครับรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรดทรงประสิทธิภาพอย่าลืมพบกับก้าวใหม่ของทานินวันนี้นะครับ Black Magic จอภาพ14นิ้วหรือ20นิ้ว Precision Inline สมบูรณ์แบบทานินเท่านั้นให้คุณมากกว่าใครครับทุกบาทคุ้มค่าด้วยทานิน
เป็นที่น่าสงสัยว่าในสัปดาห์นี้เราเอาอะไรมาฝากท่านในชั่วโมงที่สองเราเตรียมไว้แล้วครับท่านผู้ฟังครับผมจะขอแทรกในช่วงนี้ด้วยสิ่งน่ารู้บางอย่างซึ่งคิดว่าในตอนเช้าๆนี่บางท่านก็เอาใจใส่ต่ออาหารเช้าบางท่านก็ไม่เอาใจใส่บางทีก็รีบบางทีไปถึงที่ทำงานแล้วจะรับทานที่ทำงานก็ดูกระไรอยู่ส่วนใหญ่มักจะอดเลยครับไปสะสมเอาไว้สมทบในตอนมื้อกลางวันบวกกำลังสองเข้าไปเลยมักจะเป็นอย่างนี้บ่อยนะครับในสังคมขณะนี้เดี๋ยวเราจะได้ฟังผู้ชำนาญการท่านกล่าวถึงอาหารเช้าที่เป็นแนวโน้มที่น่าวิตกว่าหลายๆท่านอาจจะละเว้นไปนั้นก่อให้เกิดผลยังไงบ้างเราไม่ได้คัดค้านถ้าท่านจะไม่ทานอาหารเช้าแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้สำหรับความเห็นของผู้ชำนาญทางวิชาการลองฟังดูนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการท่านกล่าวถึงเรื่องอาหารเช้าว่าอาหารเช้าที่ดีช่วยขจัดความอ่อนเพลียได้ดีเหลือเกินและท่านท้าวความได้ว่าคนอ้วนนั้นบางคนใช้วิธีไม่รับทานอาหารเช้าเพื่อลดความอ้วนบางทีเวลาไม่พอขยันมากจนเกินไปจนละทิ้งอาหารเช้าไปเสียบางทีเราขี้เกียจเพลินเหมือนกันนะนอนจนเลยเวลาอาหารมื้อเช้าไปแต่ท่านหารู้ไหมว่าการไม่รับทานอาหารมื้อเช้าจะทำให้เราทำงานทั้งที่น้ำตาลในเลือดมีต่ำเหลือเกินการทำงานในช่วงเช้าจึงรู้สึกเหนื่อยมากกว่าปกติแม้ว่าบางคนจะรับทานของว่างรองท้องในช่วง10โมงเช้าเพราะทนหิวไม่ไหวก็ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เป็นการสูงที่วูบวาบไม่เพียงพอที่จะทำให้หายจากอาการอ่อนเพลียได้อย่างสิ้นเชิงผู้ชำนาญด้านวิชาการโภชนาการท่านเตือนไว้สรุปท้ายว่าหากอยากจะขจัดความอ่อนเพลียควรสนใจรับทานอาหารเช้าที่เป็นประโยชน์มีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตมากๆไขมันเล็กน้อยอาหารมื้อเช้าจะต้องมีคุณค่าทางอาหารที่ดีและมีปริมาณที่เพียงพอควรรับประทานพวกไข่นมน้ำนมถั่วเหลืองข้าวต้มขนมปังเป็นต้นการรับประทานอาหารเช้าที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้ร่างกายและจิตใจมีกำลังที่ดีในการทำงานได้ตลอดทั้งวันนี่คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของอาหารมื้อเช้าครับใครว่าไม่สำคัญเบรคฟาสต์นี่โชคดีนะครับThank you.
ความจริงไหมครับที่ว่าวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานนี้นั่นคือต้นเหตุที่ธานินต้องพลิกสู่รูปโฉมใหม่ครับ Black Magic TV รุ่นใหม่ของธานินครับให้ภาพคมลึกกว่าเก่าลดแสงสะท้อนจากภายนอกเด็ดขาดครับช่วยให้ภาพนุ่มนวลสมจริงด้วยหลอดภาพรุ่นล่าสุด Black Magic ตัวเลขบอกช่องและระดับเสียงบนจอภาพพร้อมลำโพงคู่ด้านหน้าและมีแผ่นกระจกป้องกันรอยขีดข่วนซึ่งสามารถถอดออกได้ทันทีเมื่อต้องการความสดใสของภาพเพิ่มขึ้นคุณได้ชื่นชมหรือยังครับความแปลกใหม่ของธานินวันนี้ Black Magic ทีวีสีรุ่นใหม่ของธานินครับทุกบาทคุ้มค่าด้วยธานินเสียงเพลงค่อนข้างกริ้งกรังทีเดียวนะครับบทดนตรีที่ว่านี้เด็กๆที่เรียนอยู่ตามประเทศเขานิยมกันมากมีผู้ที่มีน้ำใจบันทึกเอามาจากญี่ปุ่นทีเดียวครับกรุงโตเกียวแล้วส่งมาให้เราโดยเฉพาะส่งมาแบบ DAT คุณภาพเสียงจริงน่าพอใจมากๆเลยท่านผู้ฟังครับขออนุญาตที่จะคุยกับท่านสลับด้วยเพลงที่ฟังแล้วชวนไม่ให้ง่วงนอนผมหมายถึงว่าท่านที่อยู่กรุงเทพและฟังทางจอสอซึ่งค่อนข้างจะดึก4ทุ่มกว่าเนี่ยนะครับ5ทุ่มกว่าแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่สนใจอาหารมื้อเช้าที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่หรือเปล่าครับถ้าสนใจผมเข้าใจว่าคงจะสนใจแบบนึกถึงตัวเองนะครับแต่เด็กๆที่น่ารักของท่านนะครับผู้เชี่ยวชาญท่านกล่าวถึงไว้เหมือนกันบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ควรสนใจอาหารมื้อเช้าของเด็กๆให้มากที่สุดอย่าละเลยจะน่าเสียดายและน่าใจหายมากทีเดียวนักวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยาชาวสวีเดนนะครับเขาทดลองโดยนำนักเรียนวัย10ถึง11ขวบจำนวนหนึ่งมาทดลองดูว่าถ้านักเรียนเหล่านี้รับทานอาหารเช้าอย่างเพียงพอแล้วเด็กจะเรียนวิชาเลขคณิตได้ดีขึ้นแต่ถ้าอาหารมื้อเช้าไม่เพียงพอผลการเรียนจะตรงกันข้ามครับและขาดสมาธิที่จะเรียนไม่เท่าที่ควรนะครับนักวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยาท่านนี้ให้เหตุผลด้วยว่าเซลล์ของสมองและอวัยวะอื่นๆของร่างกายจะต้องได้รับพลังความร้อนและอาหารที่เพียงพอจึงจะสามารถทำงานได้ตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ประสาทจะต้องได้รับกลูโคสในปริมาณที่เพียงพอจึงจะทำงานได้ผลดังนั้นจึงต้องรักษาระดับกลูโคสในร่างกายให้อยู่ในระดับที่เพียงพอถ้าหากอาหารเช้าเป็นเพียงน้ำชากาแฟหรือขนมปังทาแยมหรือเนยเพียงแผ่น2แผ่นปริมาณน้ำตาลในเลือดจะลดต่ำกว่าระดับมาตรฐานอย่างที่ได้เคยแจ้งให้ท่านทราบไปเมื่อสักครู่จะมีอาการเหนื่อยและอ่อนเพลียง่ายแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นดื่มน้ำนมหรือช็อกโกแลตผสมน้ำนมทุกอย่างจะดีขึ้นครับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีลูกอยู่แล้วเนี่ยนะครับต้องจำด้วยว่าอาหารมื้อเช้าที่อุดมด้วยโปรตีนโดยเฉพาะน้ำนมจะช่วยการเล่าเรียนของเด็กได้อย่างดีทีเดียวครับขอให้ครอบครัวท่านสมบูรณ์จากความไม่ประมาทเรื่องโภชนาการThank you.
ความคิดคำหนึ่งของเราล่องลอยไปไกลทีเดียวเราฟังเพลงมากันนานช้าแต่สาระเนื้อหาไม่ค่อยได้ให้ท่านผู้ฟังเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องการบอกเล่าข่าวต่างๆที่ได้รับมาเผอิญในช่วงนี้ทีมงานข่าวของเราได้ตั้งขึ้นแล้วก็อ่านข่าวส่งสถานีวิทยุต่างจังหวัดมากต่อมากนะครับทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเพียงขาดเฉพาะภาคใต้เท่านั้นข้อมูลต่างๆที่ได้รับมานั้นผมนึกถึงท่านผู้ฟังที่อยู่กรุงเทพมหานครและท่านที่อยู่แถวพัทยาน่าจะได้รับทราบไว้บ้างก็ดีอย่างบทความต่อไปนี้ซึ่งได้อ่านออกอากาศไปทางวิทยุต่างจังหวัดไปแล้วนะครับแต่อ่านไปแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าอาหารของเราชนิดหนึ่งซึ่งเป็นประเภทผักอาจจะผักหรือผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคือหอมหัวใหญ่รู้สึกว่าหอมหัวใหญ่มีบทบาทที่เป็นอาหารของมนุษย์เรามานานแต่หอมหัวใหญ่ช่างอาภัพเหลือเกินเราไม่ค่อยได้เห็นคุณความดีของหอมหัวใหญ่กันเลยนะครับเรื่องราวเป็นยังไงเขาเล่าไว้อย่างนี้ครับตามความเห็นของนักวิชาการด้านโภชนาการทีเดียวนะครับเขาบรรยายไว้ว่าในสมัยโบราณชาวอียิปต์ชาวกรีกโรมันได้เทียบหอมหัวใหญ่หนึ่งหัวมีค่าเท่ากับน่องไก่สิบน่องด้วยกันซึ่งหมายถึงตัวไก่ทั้ง5ตัวเนี่ยหอมหัวใหญ่ใช้เป็นของมั่นในการแต่งงานเป็นของประกันในการกู้ยืมและสามารถนำไปชำระแทนเงินที่กู้ยืมได้แสดงว่าหอมหัวใหญ่นี่มีมานานช้าเหลือเกินแล้วนะครับชาวอาหรับโบราณก็ถือว่าหอมหัวใหญ่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำไปวางบนหน้าเทวรูปเพื่อบูชานักรบของยุโรปโบราณเวลาออกรบก็มักจะนำหอมหัวใหญ่ไปแขวนที่หน้าอกเพื่อปกป้องศัตรูวุธชาวอียิปต์โบราณจะนำหอมหัวใหญ่ไปแขวนไว้ที่หน้าห้องเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจที่จะมารังควานชาวกรีกและชาวโรมันโบราณมักจะใช้ทหารกินหอมหัวใหญ่มากๆเพื่อแสดงให้เห็นว่ามนุษย์สมัยโบราณนั้นรู้ว่าหอมหัวใหญ่สามารถป้องกันและรักษาโรคบางอย่างได้ด้วยจากการทดลองพบว่าหอมหัวใหญ่มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตไขมันในหลอดเลือดลดโอกาสที่จะเกิดแข็งตัวของหลอดเลือดการทดลองเปรียบเทียบถึงการอุดตันของหลอดเลือดพบว่าผู้ที่รับทานหอมหัวใหญ่จะเกิดอาการอุดตันของหลอดเลือดต่ำกว่าผู้ที่ไม่รับทานหอมหัวใหญ่ไม่เพียงแต่จะมีน้ำมากและมีน้ำตาลสูงถึง6%เท่านั้นยังมีสารที่ใช้ฆ่าแบคทีเรียเช่นถ้าเคี้ยวหอมหัวใหญ่นาน3นาทีจะสามารถทำลายแบคทีเรียในปากให้หมดไปได้ด้วยในปัจจุบันสหรัฐอเมริกาสามารถผลิตหอมหัวใหญ่ได้ปีละ 200,000 ตันครับมูลค่าถึง$37 ล้านก็น่าคิดว่าเมืองไทยเราผลิตหอมหัวใหญ่ได้สักกี่ตันกันแน่ก็ขอแสดงความยินดีครับถ้าใครจะปลูกหอมหัวใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอยู่ในขณะนี้บนพื้นแผ่นดินไทยของเราหรือเกษตรกรที่มีที่ดินมากๆยังไม่รู้จะปลูกอะไรลองคบกับหอมหัวใหญ่ดูนะครับขอให้ท่านโชคดีThank you.
ับโฉมใหม่ของโทรทัศน์สีที่ชื่อธานินหรือยังครับธานินแบล็กเมจิกทีวีสีขนาด20นิ้วพร้อมรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายให้จอภาพสี่เหลี่ยมเนื้อที่กว้างขึ้นครับด้วยหลอดภาพล่าสุดรุ่น Black Magic ช่วยให้ภาพคมลึกลดแสงสะท้อนจากภายนอกสบายตาสบายใจและที่ขาดไม่ได้ของธานินคือระบบขจัดสีเหลี่ยมอันทรงประสิทธิภาพ Super Precision Inline Super Precision Inline คุณได้สัมผัสหรือยังความใหม่จากธานินวันนี้ทุกบาทคุ้มค่าด้วยธานินไม่ต้องสงสัยครับดนตรีนี้คือฝีมือของเดวิดฟอสเตอร์และทีมงานซึ่งนักเรียนไทยในต่างแดนในต่างประเทศนิยมกันมากเหลือเกินแล้วระยะนี้ก็มี DAT มาจำหน่ายแล้วด้วย
ส่งมาให้เป็นของขวัญแก่รายการเราหนึ่งตลับเราก็เลยใช้เป็นประโยชน์ซะท่านผู้ฟังครับหัวข้อต่อไปนี้ดูแล้วตกใจแล้วก็เดาไม่ถูกว่าจะหมายถึงอะไรแต่พออ่านไปอ่านไปก็พบข้อเท็จจริงบางอย่างที่เกิดขึ้นในเอเชียของเรานี่เองนะครับในบางประเทศที่ไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่นักน่าฟังและน่าคิดครับเขามีหัวข้อบอกไว้ว่าสารวันสูงขึ้นสูงขึ้นหมายถึงอะไรหมายถึงภูเขาหิมาลัยที่ตั้งตระหง่านอยู่ชายแดนของประเทศจีนเชื่อมทิเบตปากีสถานอินเดียเนปาลและภูฏานซึ่งยอมรับกันทั่วโลกแล้วว่าขุนเขาหิมาลัยนี้สูงที่สุดในโลกแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปน่าสนใจทีเดียวครับเราก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนักธรณีวิทยาที่สำรวจภูเขาลูกนี้ได้พบว่าทุกวันนี้ภูเขาเทือกนี้ยังคงเพิ่มความสูงขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดยั้งนะครับโดยเฉพาะที่ราบสูงทิเบตซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเทือกเขาแผ่นดินที่นั่นสูงขึ้นปีละ10เซนติเมตรจะสูงหนีไปไหนก็ไม่ทราบนะครับเทือกเขาหิมาลัยนี้วัดทางทิศตะวันออกและทิศอาทิตย์ตะวันตกยาวประมาณ2,450 กิโลเมตรส่วนทิศเหนือและทิศใต้กว้างประมาณ200ถึง300กิโลเมตรยอดเขาหิมาลัยนับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดเฉลี่ยแล้วสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 6,000 เมตรครับประมาณ 4,500 ล้านปีก่อนหน้านั้นไม่ทราบว่าใครบันทึกเอาไว้ก็คงจะเป็นนักประวัติศาสตร์บันทึกไว้สืบต่อกันมาฝรั่งเขาถือมากเรื่องนี้ 4,500 ล้านปีก่อนหน้านั้นแผ่นดินใหญ่อินเดียกับแผ่นดินใหญ่ยุโรปเขาบอกว่าเกิดเคลื่อนมาชนกันครั้งใหญ่จนกระทั่งอีก 2,000 ล้านปีต่อมาชายทะเลทางทิศเหนือของแผ่นดินใหญ่อินเดียก็เกิดนูนขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปประมาณถึง200ล้านปีที่ผ่านมาแล้วนี้ภูเขาหิมาลัยสูงขึ้นเรื่อยๆปีละ3ถึง4เซนติเมตรจนกระทั่ง700,000ปีโดยประมาณผ่านไปกลางศตวรรษที่4ระดับความสูงก็เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปัจจุบันนี้ภูเขาลูกนี้คือภูเขาหิมาลัยนะครับจะสูงขึ้นปีละ10เซนติเมตรทุกปีใครจะอยากพิชิตภูเขาหิมาลัยก็รีบๆซะนะครับเดี๋ยวจะไม่มีสิทธิ์ตอนนี้ฝรั่งบ้างญี่ปุ่นบ้างชิงช่วงชิงตำแหน่งกันใหญ่โตพี่ไทยเราบ้างไม่ลองเลยครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการมนเพลงสตูดิโอชุดของฝากในรอบสัปดาห์ใครอาจหารจะพิชิตภูเขาหิมาลัยก็บอกกล่าวมานะครับเราจะบอกกล่าวต่อๆกันไปแล้วก็ตั้งความปรารถนาดีว่าให้ท่านรอดชีวิตกลับมาThank you.
เราหยุดพักตรงนี้ไว้ก่อนครับผมมีข้อมูลใหม่ข้อมูลที่จะเล่าให้ท่านฟังต่อไปนี้เข้าใจว่าโรงงานน้ำตาลคงไม่ค่อยชอบนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไร่อ้อยได้ฟังแล้วคงจะพังงะเหมือนกันเขาบอกว่าโทษของน้ำตาลโทษของน้ำตาลแม้จะไม่ใช่คนเป็นโรคเบาหวานโทษของน้ำตาลก็มีลองฟังดูนะครับอียิปต์เป็นประเทศเก่าแก่ประเทศหนึ่งของโลกและมีโบราณสถานที่ยอมรับกันทั่วไปนั่นคือสฟิงซ์ซึ่งมีอายุนับเป็นหลายหมื่นปีเหลือเกินรัฐบาลอียิปต์ที่นั่นเรียกร้องพลเมืองในประเทศของตนว่าขอให้รับประทานน้ำตาลให้น้อยกว่าเดิมปกติแล้วชาวอียิปต์มักจะใช้น้ำตาล 5-7 ก้อนต่อกาแฟถ้วยหนึ่งและบางคนก็ใส่ถึง10ก้อนก็มีชาวอียิปต์52ล้านคนเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งจะรับประทานน้ำตาลถึงคนละ33กิโลนับว่ามากกว่าชาวตุรกีกิโลกรัมนะครับ33กิโลกรัมเปรียบเทียบกับชาวตุรกีซึ่งอยู่ประเทศที่ไม่ไกลกันเท่าไหร่เฉลี่ยแล้วรับประทานน้ำตาลคนละ24กิโลกรัมต่อปีแล้วก็ความจริงก็ยังมากกว่าชาวอินเดียครับชาวอินเดียเฉลี่ยแล้วรับประทานน้ำตาลคนละ10กิโลกรัมต่อปีเท่านั้นจากตัวเลขของชาวอียิปต์ก็ได้พบว่าปริมาณน้ำตาลที่อียิปต์ผลิตได้นั้นกว่าครึ่งหนึ่งนำมาสนองความต้องการของประชาชนภายในประเทศแทนที่จะส่งจำหน่ายเพื่อนำเงินตราเข้าประเทศก็ได้ไม่มากเท่าที่ควรบวกกับขนมปังราคาถูกซึ่งเป็นอาหารสงเคราะห์ของทางรัฐบาลแล้วโดยทั่วไปประชาชนชาวอียิปต์จึงมีรูปร่างอ้วนกว่าปกติเขาบอกว่าความอ้วนนี้เขาค้นพบแล้วว่าไม่ดีเลยไม่ได้หมายความว่าผู้จัดรายการเป็นคนผอมนะครับแต่ว่าตามหลักฐานทางการแพทย์แล้วกระผมไม่เห็นแพทย์คนไหนชมเชยว่าความอ้วนเป็นสิ่งดีสักคนโดยในด้านของสุขภาพร่างกายนักโภชนาการอียิปต์ได้กล่าวว่าปัญหาของทางประชาชนอียิปต์คือรับประทานขนมปังและน้ำตาลมากเกินไปการที่ประชาชนรับประทานอาหารเช่นนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะทัศนะเก่าๆซึ่งถือว่าขนมปังเป็นอาหารทิพย์เป็นอาหารวิเศษก็ว่าได้ท้ายของข่าวนี้นะครับนักวิชาการเขาสรุปว่าคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลในขนมปังจะมีปริมาณประมาณ 70-75% ของอาหารแต่ละมื้อของชาวอียิปต์เพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายของประชาชนที่นั่นจึงไม่เป็นที่น่าพอใจทีเดียวถึงขนาดรัฐบาลเขาร้อนตัวต้องรณรงค์ให้ประชาชนเขาเปลี่ยนทัศนคติสมัยในการรับทานอาหารน่าเสียดายนะครับกรมอนามัยของเรากระทรวงสาธารณสุขไม่มีสถิติเรคคอร์ดเอาไว้ว่าประชาชนคนไทยเราบริโภคน้ำตาลกันกี่กิโลกรัมต่อ1ปีถ้ามีไว้สักนิดก็น่าจะเปรียบเทียบกันได้เป็นข้อมูลน่าสนใจทีเดียวของฝากในรอบสัปดาห์ขอเชิญท่านติดตามเพลงเพราะๆจากเราThank you.
ชิญชวนคุณแม่บ้านนึ่งอาหารให้ถูกวิธีกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าของธานินครับระบบสตรีมทรูอันทรงประสิทธิภาพครับสตรีมทรูหม้อหุงข้าว3ชั้นสามารถต้มตุ๋นและนึ่งอาหารได้สารพัดชนิดโดยเฉพาะข้าวเหนียวอร่อยขึ้นทันใจด้วยหม้อชั้นในมีรูเล็กๆทั่วก้นหม้อครับไอ้น้ำสามารถผ่านได้ตลอดอาหารจึงสุกเร็วและนุ่มอย่างทั่วถึงให้ผลดีกว่าหม้อชั้นในแบบอื่นซึ่งไอ้น้ำมักจะลงมาจากส่วนบนเท่านั้นอาหารสุกไม่ทั่วถึงครับวิธีนั้นเชิญพิสูจน์พัฒนาการใหม่ของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าธานินระบบสตรีมทรูด้วยตัวคุณเองครับวางตลาดแล้วทุกบาทคุ้มค่าด้วยธานินในที่สุดท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาถึงเวลาที่ใจหายครับต้องลาจากท่านด้วยเพลงนี้แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับทุกบาทคุ้มค่าด้วยธานิน